สวัสดีค่ะช่องยะจ๋าพาปลูกนะคะวันนี้ยะจ๋าก็พาดูสวนหน้าบ้านพี่สาวค่ะที่ยะจ๋ามาปลูกผักนะก็เนี่ยค่ะต้นกะเพรายะจ๋าปลูกไว้ต้นมะนาวค่ะยะจ๋าใส่ดินไม่เต็มนะคะตามสไตล์ของยะจ๋าค่ะก็คือเศษใบไม้เศษกิ่งไม้เศษอิฐเศษอะไรยะจ๋าจะใส่ลงไปในโคนต้นมะนาวแล้วยะจ๋าจะคอยเติมดินเรื่อยค่ะเติมดินมีเศษกิ่งไม้ยะจ๋าก็จะโยนลงไปในนี้แล้วค่ะเศษอาหารยะจ๋าก็จะเอามาฝังไว้รอบๆอันนี้ก็กะเพราปลูกยังไม่เต็มร้อยยางนะคะมาดูกันค่ะถั่วพุ่มม่วงของยะจ๋าที่ตอนนั้นใบงามๆนะคะที่หอยทากเขากินนะคะก็เนี่ยค่ะเหลือใบร่องแรงแค่เนี่ยเขาพยายามจะออกดอกค่ะถ้าไม่เจอหอยทากกินนะคะเขาคงติดดอกไปนานแล้วค่ะพอหอยทากหมดเนี่ยค่ะฤดูกาลเปลี่ยนเนาะจากฝนจะมาเป็นหนาวเพี้ยก็เริ่มมาค่ะเนี่ยเพี้ยปกติต้นนี้ไม่เป็นเพี้ยนะคะต้นนี้ได้ค่ะออกดอกเยอะแล้วค่ะแต่ว่าหอยเขากินหมดแล้วตอนนี้ก็เริ่มมีเพี้ยแล้วต้นมะนาวต้นนี้ค่ะมะนาวต้นนี้ย้ายมาจากหน้าบ้านพี่สาวนะคะเป็นกระถางมังกรปลูกใส่กระถางมังกรไว้หน้าบ้านพี่สาวออกดอกเยอะค่ะเพราะว่ามะนาวเวลาเขาลดน้ำเขาอดน้ำเขาขาดน้ำนะคะเขาก็จะออกดอกเนาะออกดอกแล้วทีนี้พอออกดอกเสร็จแล้วแต่พี่สาวไม่ได้บำรุงดูแลมันอยู่ไม่ค่อยโดนแดดเต็มที่แต่อยู่นี่ก็ไม่โดนแดดเต็มที่นะคะออกดอกแต่ว่าไม่ติดลูกติดเล็กๆนะคะเดี๋ยวจะหาให้ดูอยู่ข้างบนนู้นค่ะเขาติดนะคะเล็กๆเป็นเล็กๆแต่ว่ามันร่วงแต่ต่อไปนี้ย้ายมาตอนที่พี่สาวยังไม่เสียชีวิตนะคะยังไม่ได้เสียไปนะคะช่วยกันยกกระถางมังกรใหญ่ๆนะคะยกใส่รถเข็นมาก็เข็นเข้ามาแล้วก็ยกลงยะจ๋าก็บอกว่าจะอาสาดูแลใส่ล้อยางให้ใส่ล้อยางยะจ๋าก็ทำล้อยางขึ้นมา2ชั้นยะจ๋าก็จะเอาหินเอาอิฐเอากิ่งไม้อะไรลงไปในนี้แล้วตอนนี้ยะจ๋าก็เอาเศษอาหารมาหมักใส่เดี๋ยวยะจ๋าจะบำรุงให้เขาติดดอกติดผลให้ได้เลยยะจ๋าจะเอาชนะมะนาวต้นนี้ให้ได้ว่าพี่สาวบอกว่ามันไม่ติดลูกติดกระดอกยะจ๋าจะทำพี่สาวเห็นยะจ๋าเคยบอกเขาแล้วว่าเดี๋ยวจะบำรุงให้มันติดให้ได้มันเคยติดไปแล้วรอบนึงค่ะลูกนึงแต่มันร่วงช่วงนั้นแบบยะจ๋ากลับบ้านสงกรานต์มันไม่ได้รดน้ำหลายวันมันก็เลยร่วงเนี่ยค่ะมาอัปเดตถั่วพุ่มม่วงนะคะถ้าส่วนฝักยะจ๋าก็ตอนนี้ก็โล่งค่ะแปลงนี้ก็หมดแล้วยะจ๋ายังไม่เอามาลงนะคะตอนนี้ดูหอยก่อนว่าหอยเขาจะมาอีกไหมเดี๋ยวยะจ๋าเนี่ยค่ะก็ยังมีซากหอยอยู่เลยไปซากหอยอยู่เลยนี่ค่ะซากหอยมันหากินแล้วมันก็ไม่กลับแล้วค่ะคือเขาอยู่ในดินนี่แหละยะจ๋าว่านี่ค่ะก็ผักอันนี้ก็กล้าที่เหลือๆนะคะยะจ๋าก็เอามาลงไว้ยืดๆก็ไม่เป็นไรค่ะเดี๋ยวเอาไว้กินแล้วมาดูยะจ๋าจะพามาดูถั่วพุ่มม่วงก่อนนะคะต้นนี้ค่ะเขาเป็นเพี้ยดำๆนะคะพยายามจะติดดอกออกผลให้ยะจ๋านะคะนี่ค่ะเขาก็ติดดอกเนี่ยเริ่มติดลูกแล้วเล็กๆแต่เจอเพี้ยค่ะเพี้ยเขาจะเกาะตามกอกใบตามใต้ใบตามดอกนี่ค่ะเต็มเลยแต่เขาก็พยายามจะติดลูกยะจ๋าก็พยายามจะเอามือลูบออกทุกวันทุกเช้านะคะยะจ๋ามารดน้ำเช้าเย็นยะจ๋าก็จะเอามือลูบออกบีบเพี้ยดำๆนะคะอันนี้ยะจ๋าลูบไปแล้วเมื่อกี้แล้วก็เอาน้ำมาล้างใบเรียบร้อยแล้วอันนี้มาดูต้นนี้ค่ะเห็นไหมคะมีจะมีมดขนเพี้ยมาอีกแล้วค่ะเนี่ยค่ะติดลูกแล้ว2ลูกนะคะถั่วพุ่มม่วงได้กินเนี่ยค่ะ2ลูกแล้วก็จะมีดอกอีกค่ะอันนี้ก็เนี่ยค่ะมีดอกแล้วมดดำก็เริ่มมดก็เริ่มขนเพี้ยมาอีกแล้วค่ะอันนี้ก็ติดลูกเล็กๆนะคะเนี่ยมีเล็กๆและถั่วพุ่มสีม่วงนะคะอย่างน้อยๆตอนนี้ก็นับได้ละ4ลูกแล้วค่ะ4ลูกแล้วอันนี้ก็รอดจากหอยทากนะคะเนี่ยตามใบที่เขาหักแหว่งๆเนี่ยค่ะหอยกินทั้งนั้นนะคะเนี่ยก็รอดมาได้แต่ตอนนี้ฤดูกาลเปลี่ยนฝนมาเป็นต้นหนาวปลายฝนมาเป็นต้นหนาวเสร็จก็จะมีเพี้ยนะคะศัตรูพืชจะเยอะค่ะช่วงนี้ตามทฤษฎีของเขานะคะเดี๋ยวเรามาดูกันตอนนี้มาดูแปลงผักตอนแรกอะเดี๋ยวจะเอาประกาศกระถางมาลงตรงนี้นะคะเต็มเลยเหลืออยู่แค่นี้ค่ะหอยกินหมดเกลี้ยงค่ะเพื่อนๆก็ไม่ต้องคิดว่ายะจ๋าทำไมปลูกถึงรอดนะคะไม่รอดค่ะเหมือนกันที่แปลงลง
พื้นตั้งกับพื้นเลยนะคะโดนกินเรียบอันนี้แปลงตัดไปแล้วแล้วจ๋าจะเอาต้นหอมมาลงเนี่ยผักกาดขาวนะคะปลูกเต็มแปลงปลูกเต็มแปลงก็เหลือแค่นี้ค่ะตอนนี้หนอนกำลังเริ่มมานะคะเป็นรูเต็มไปหมดอันนี้ก็ผักกาดหอมอิตาลีค่ะกำลังงามค่ะกำลังงามผักกาดหอมอิตาลีนะคะก็ตอนนี้จ๋าก็มาอัปเดตสวนผักบ้านจ๋านะคะเดี๋ยวจ๋าจะอัปเดตให้ใหม่นะคะว่าต่อไปสวนจะเป็นยังไงค่ะสำหรับคลิปนี้จ๋าจะพาปลูกก็อัปเดตถั่วพุ่มม่วงไว้แค่นี้ก่อนนะคะขอบคุณกำลังใจขอบคุณทุกคนที่เข้ามาชมคลิปของจ๋าจนจบนะคะเจอกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะอัปเดตสวนผักค่ะ